วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบทเพลงที่หลอกหลอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในวันนี้ก่อนที่เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าได้เขียนเอาไว้ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันว่าข้าพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยชีวิตอันแสนธรรมดาของข้าพระองค์และด้วยน้ำใสใจจริงพระองค์ทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอเปิดใจต่อพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอปฏิญาณตนต่อพระองค์ใหม่อีกครั้งคุณผู้ฟังครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ข้อ7ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์คุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ซึ่งเป็นบทเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิดที่ได้ยกมากล่าวยกย่องถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าถึงอดีตการต่างๆในการที่พระเจ้าช่วยกู้ท่านท่านได้บรรยายถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงฤทธานุภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอาไว้ในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้นะครับอยากจะให้เราศึกษาร่วมกันและได้รับพระพรได้รับการชูใจจากแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของดาวิดที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคำของพระเจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่22นะครับซึ่งผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ข้อ1ถึงข้อ25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบทเพลงขอบพระคุณโดยดาวิดดาวิดถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวส่งช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูลท่านกล่าวว่าพระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าเพราะคลื่นมรณะล้อมข้าพเจ้า
กระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใหญ่ของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้าบ่วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลงรากฐานของฟ้าสวรรค์ก็หวั่นไหวและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้วควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครูปตนหนึ่งแล้วทรงเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลมพระองค์ทรงทำให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ำทานลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยาเวทรงคำรนคลื่นครั้นจากฟ้าสวรรค์พระองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์ทรงแผลงสอนทำให้พวกเขากระจัดกระจายทรงทำให้เกิดฟ้าแลบทำให้พวกเขาแตกหนีและก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากของพิภพก็เผยโฉมตามการกำราบของพระยาเวตามลมที่ผวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากศัตรูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาปะทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้าพระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมันคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์จบพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ข้อ1ถึงข้อ25คุณผู้ฟังครับคำนำของพระธรรมบทนี้นะครับถูกนำเสนอในวันที่พระเยโฮวาทรงช่วยดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูลนะครับดาวิด
ก็ได้ถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระยาเวซึ่งดาวิดได้มองย้อนกลับไปยังการศึกมากมายตั้งแต่ต้นตลอดชั่วชีวิตของท่านและการที่พระเจ้าได้ส่งช่วยท่านให้พ้นจากการศึกเหล่านั้นทั้งหมดนะครับให้เราสังเกตว่าดาวิดนั้นได้พรรณนาถึงพระเยโฮวาว่าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของท่านทรงเป็นป้อมปราการและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านคำว่าป้อมปราการในที่นี้นะครับมีความหมายถึงศิลาที่ทะลวงเข้าไปได้ยากซึ่งจะอยู่แถบทางทิศตะวันตกของทะเลทรายซึ่งดาวิดก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ยากจะทะลวงด้วยกำลังทหารได้ดาวิดได้เรียกพระเยโฮวาพระเจ้าว่าเป็นศิลาของท่านดังนั้นท่านจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะวางใจในพระศิลาของท่านพระเจ้ายังทรงเป็นโล่ของท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นดาวิดเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพเจ้าซึ่งเขาสัตว์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพละกำลังและอำนาจดังนั้นในที่นี้นะครับพระเจ้าจึงทรงเป็นพละกำลังแห่งความรอดของกษัตริย์ดาวิดนะครับในสมัยโบราณที่กำบังเข้มแข็งนั้นจะเป็นสถานที่ที่เข้มแข็งทางทหารซึ่งคนคนหนึ่งสามารถต้านทานการบุกของศัตรูได้และมักจะเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใหญ่กว่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้จึงเปรียบเสมือนเป็นที่ลี้ภัยและเป็นผู้ช่วยให้รอดของดาวิดพระองค์ได้ส่งช่วยดาวิดให้พ้นมาหลายครั้งจากการถูกโจมตีอย่างรุนแรงดังนั้นดาวิดจึงได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญดาวิดรู้ว่าจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาเหล่าศัตรูของท่านและแน่นอนว่าความจริงนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงแต่ช่วยให้รอดพ้นจากการศึกสงครามแห่งชีวิตเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความตายครั้งที่สองด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับดาวิดได้เปรียบเทียบเหตุการณ์เฉียดความตายหลายต่อหลายครั้งของท่านว่าเป็นเหมือนกับการเผชิญกับคลื่นอันทรงพลังคนอธรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นได้ทำให้ดาวิดหวาดกลัวนะครับซึ่งในที่นี้ดาวิดได้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนขุมนรกเป็นเหมือนหลุมฝังศพซึ่งเป็นการที่ดาวิดพยายามจะอธิบายถึงความโหดร้ายที่ท่านต้องเผชิญหน้ากับความตายมาหลายครั้งหลายหนแต่ว่าทุกครั้งในความทุกข์ยากของท่านนั้นท่านได้ร้องทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าได้ทรงสดับฟังคำอธิษฐานร้องทูลของท่านนะครับดาวิดจึงพรรณนาถึงฤทธิเดชของพระเจ้าออกมาเป็นบทกวีด้วยความไพเราะในการที่พระเจ้าได้ทรงช่วยให้ดาวิดนั้นรอดพ้นหลายครั้งหลายหนนะครับนี่หมายถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสำแดงที่ภูเขาซีนายตอนที่ประทานพระบัญญัติของพระเจ้าแก่โมเสสด้วยนะครับซึ่งดาวิดได้กล่าวถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่คนอิสราเอลอย่างน่าสะพรึงกลัวนะครับนอกจากนี้ดาวิดยังได้กล่าวถึงตอนที่พระเจ้า
ได้แยกทะเลแดงด้วยนะครับและดาวิดได้ยกตัวอย่างว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงช่วยคนอิสราเอลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ในสมัยโบราณนั้นพระองค์ก็ทรงช่วยดาวิดให้รอดพ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราจะเห็นว่าดาวิดนั้นได้ใช้ภาพเปรียบเทียบว่าท่านได้ถูกฉุดให้พ้นจากน้ำมากหลายเพื่อเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์จากเงื้อมมือของศัตรูมาตลอดหลายปีนะครับซึ่งนอกจากนี้ดาวิดก็ยังได้ถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยเหลือท่านให้พ้นจากศัตรูคือโกลิอัทและบุตรหลานของพวกเขานั่นก็คือชาวฟิลิสเตียนะครับนี่เป็นการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดมาโดยตลอดนะครับดาวิดมั่นใจนะครับว่าท่านได้ดำเนินเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์และท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบแทนและทรงรักคนที่ชอบธรรมนะครับดังนั้นท่านจึงถือว่าการทรงช่วยให้พ้นของพระเจ้านั้นเป็นการตอบแทนสำหรับการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของดาวิดไม่มีความเย่อหยิ่งหรือความโอหังในที่นี้เลยนะครับแต่ดาวิดตระหนักว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมซึ่งดาวิดเองท่านได้รับประสบการณ์นั้นและท่านก็บอกให้เราทั้งหลายทราบด้วยนะครับว่าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระเจ้าก็จะทรงตอบแทนและป้องกันดูแลอวยพรสำหรับเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมเหมือนอย่างดาวิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรม2ซามูเอลบทที่22เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าบทเพลงสดุดีบทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเป็นอย่างมากการที่บทเพลงนี้ถูกวางไว้ณจุดนี้ทำให้เราสันนิษฐานว่าบทนี้อาจจะเป็นวาระสุดท้ายของดาวิดก็เป็นได้แม้ว่าจะเป็นการกล่าวถึงพระราชกิจในวัยหนุ่มของพระองค์ก็ตามทีนะครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงสดุดีบทนี้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับพระธรรมสดุดีบทที่18ซึ่งผู้รู้ได้ลงความเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เขียนขึ้นมาในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเงื้อมมือของเหล่าศัตรูทั้งหลายและจากเงื้อมพระหัตถ์ของกษัตริย์ซาอูลนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ได้ถูกจดบันทึกไว้ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่31และพระธรรม2ซามูเอลบทที่1นะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทนี้อาจจะถูกเขียนขึ้นในช่วงก่อนการขึ้นครองราชของกษัตริย์ดาวิดก็เป็นได้นะครับบทเพลงสดุดีนี้เป็นบทเพลงแบบยาวที่เป็นคำสรรเสริญและใช้จินตนาการอันยิ่งใหญ่อลังการเมื่อพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของกษัตริย์ดาวิดจากพระวิหารของพระองค์ก็เกิดแผ่นดินไหวไฟลุกควันขโมงและปรากฏการณ์ต่างๆพระเจ้าทรงตอบโต้แทนกษัตริย์ดาวิดแล้วเพราะเหตุใดพระธรรมสดุดีบทนี้จึงต้องถูกนำมากล่าวถึงอีกในช่วงบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์ดาวิดบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดทรงถือว่า
บทเพลงบทนี้เป็นดังเอกลักษณ์โดยเฉพาะของตัวพระองค์เองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่ถูกกลั่นออกมาจากส่วนลึกในพระทัยของกษัตริย์ดาวิดก็เป็นได้นะครับซึ่งสำหรับเราทั้งหลายนะครับบางทีเราเองก็อาจจะมีบทเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำได้ทรงสำแดงในชีวิตของเราด้วยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ทราบว่าในชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นมีถ้อยคำใดมีภาพหรือมีประสบการณ์หรือมีพระวจนะธรรมข้อใดที่คอยหล่อหลอมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านขอให้ท่านยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นทูลพระเจ้าและบรรยายสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นบทเพลงส่วนตัวของท่านเป็นคำอธิษฐานส่วนตัวของท่านเป็นคำพยานชีวิตส่วนตัวของท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเราแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันไปซึ่งประสบการณ์สิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงขับดันในชีวิตของเราจากพระคำของพระเจ้านั้นอาจจะมีโอกาสช่วยเสริมสร้างผู้อื่นถ้าเขาได้มีโอกาสรับรู้ได้ยินเรื่องราวที่เราได้รับประสบการณ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นให้เราเฝ้าทูลอธิษฐานและแจ้งเรื่องราวเหล่านั้นประสบการณ์ชีวิตของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อพี่น้องของเราในโอกาสที่เราจะสามารถทำได้นะครับอย่าเก็บเงียบไว้สำหรับตัวเราเองคนเดียวแต่ให้เราสำแดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวคำสดุดีแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในแม้จะเป็นช่วงวาระสุดท้ายชีวิตของท่านท่านก็กล่าวยกย่องการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแม้ความบาปครอบงำสันดานจิตตนบาปมีอิทธิพลเหนือชีวิตคนแน่นอนดังปีศาจร้ายล้างผลาญระรานหลอกหลอนให้ทางชีวิตบั่นทอนประสบความทุกข์กระทมบาปเหมือนกาฝากอาศัยพฤกษาสู่สมหากเราหลงงมมีคิดกำจัดให้ตายเจ้าข้าฝากร้ายคุกคามครองคุ้มแผ่ไปเหตุให้ปรึกษาวอดวายต้องตายเพราะกาฝากหน้าโปรดมองกางเขนแล้วท่านจะเห็นเด่นตาพระคริสต์ทุกเวทนาหลังโลหิตน้อมแผ่นดินโลหิตพระคริสต์ทรงฤทธิ์ชำระราคินไถ่บาปล้างมวลมนทินชีวินสุทาเสรีอย่าพ้นธาตุบาปต้องสารภาพโดยดีทอมยอมอุทิศพลีชีวิตวิญญาณท่านใสแด่องค์พระคริสต์เชื้อเชิญสถิตข้างในครอบครองชีวิตจิตใจสู่ความเป็นไทยแน่นอนThank you.
โปรดมองกางเขนแล้วท่านจะเห็นดวงตาพระคริสต์ทุกเวทนาหลั่งโลหิตน้อมแผ่นดินโลหิตพระคริสต์ทรงฤทธิ์ชำระราคินไถ่บาปล้างมวลมนทินชีวินสุดภาเสรีอย่าพ้นทาสบาปต้องสารภาพโดยดีทอมยอมอุทิศพลีชีวิตวิญญาณท่านใสแด่องค์พระคริสต์เชื้อเชิญสถิตข้างในครอบครองชีวิตจิตใจสู่ความเป็นไทยแน่